ีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาอัปเดตข่าวท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลากันบ้างที่ล่าสุดนะครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ทำการบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศท่าอากาศยานเบตงพร้อมเปิดเผยว่าการก่อสร้างหอบังคับการบินคืบหน้าแล้วกว่า 80% คาดว่าสามารถดำเนินการให้บริการการจราจรทางอากาศได้ตามกำหนดการเปิดท่าอากาศยานเบตงในเดือนมิถุนายน2563เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่20มีนาคม2563ณท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ทำการบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความแม่นยำของระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ทำการบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศทดสอบสำรวจค่าพิกัดสำรวจค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และสิ่งกีดขวางรอบท่าอากาศยานซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการจัดตั้งท่าอากาศยานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำการบินของทุกเที่ยวบินที่จะลงที่ท่าอากาศยานเบตงโดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม2563บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดจะทำการบินทดสอบเส้นทางการบินที่ได้มีการออกแบบเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดยืนยันว่ามีความพร้อมการให้บริการของหอบังคับการบินโดยมีความคืบหน้าการก่อสร้างหอบังคับการบินแล้วเสร็จกว่า 80% ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารสถานีส่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้เหลือเพียงการทดสอบระบบเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมการให้บริการโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดจะสามารถดำเนินการให้บริการการจราจรทางอากาศได้ตามกำหนดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงในเดือนมิถุนายน2563นี้สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเบตงหรือสนามบินเบตงตั้งอยู่ในตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอยู่ห่างจากเมืองเบตงประมาณ12กิโลเมตรเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่29สังกัดกรมท่าอากาศยานและนับเป็นท่าอากาศยานของประเทศไทยแห่งที่39ซึ่งจุดประสงค์ที่ก่อให้เกิดท่าอากาศยานเบตงนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทางและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจโดยสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้300คนต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปีซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน2563จะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลาและการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คนเป็น1ล้านคนต่อปีและมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีและสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่อย่าง Airbus A319 A320 และ Boeing 737ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงหรือสนามบินเบตงนอกจากจะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นแล้วยังมีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าและการเชื่อมโยงติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะกับมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียครับ